ถัดไปเราจะมาดูในส่วนของการกลุ่มคำสั่งนะครับเกี่ยวกับพวกเส้นบอกขนาดหรือว่า dimension นั่นเอง dimension หลักๆนะก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันแบบชั่วคราว temporary dimension กับถาวรนะครับ permanent dimension ครับดูทีละสเต็ปนะฮะ เปิดแบบฝึกหัดขึ้นมาก่อนนะครับผมแบบฝึกหัดที่ชื่อว่าเส้นบอกขนาด temporary นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงนะครับในขณะที่เราอยู่ในหน้าต่างแบบแปลนชั้น1นะฮะซูมขึ้นมาบริเวณนี้นะครับปกติเวลาเราเลื่อนเมาส์มาคลุมชิ้นงานเนี่ยนะฮะถ้าเราคลิกที่ตัวชิ้นงานนะครับเอาใหม่ถ้าเราเลื่อนเมาส์มาคลุมที่ตัวงานนะครับหลายๆตัวเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะฮะในส่วนของเส้นบอกขนาดชั่วคราวถ้าเราคลิกที่ตัวชิ้นงานเนี่ยนะครับหรือคลิกที่ element เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็น dimension ชั่วคราวขึ้นมาไอ้ dimension ชั่วคราวเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะปรับแต่งแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ element ได้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้โชว์เป็น detail เวลาปริ้นงานออกมานะเรามาดูกันนิดนึงในกรณีที่เราคลิกที่ตัวชิ้นงานนะครับถ้าฟังก์ชันนี้ standby ไว้เนี่ยมันจะขึ้นเป็น dimension ขึ้นมาแต่ถ้ามันไม่มีเนี่ยตรงบริเวณด้านบนเนี่ยมันจะมีคำว่า activate นะ dimension ให้คลิกตรงนั้นมันจึงจะขึ้นมานะในกรณีที่คลิกชิ้นงานแล้วมันไม่ขึ้นมานะน้องๆต้องดูค่อยๆสังเกตดูนะครับทีนี้เรามาดูว่าเราจะปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้างอย่างเช่นเราคลิกที่ชิ้นงานเนี่ยมันก็จะบอกว่าจากจุดนี้จุดนี้จุดนี้แบบนี้ผมต้องการจะปรับใหม่นี่นะฮะผมต้องการจะปรับตัวนี้ใหม่ผมจะย้ายนะครับคือณตอนนี้เส้นตัวนี้มันอยู่ตรงนี้มาที่ตรงนี้ขาระยะผมคลิกซ้ายค้างตรงจุดคลิปเนี่ยนะครับดึงมาแท็กนี้ปล่อยไว้สังเกตดูนะฮะไอ้มุมขอบตรงนี้มันก็จะระบุว่าจากเส้นนี้ของผมเนี่ยมาถึงเนี่ยอยู่ที่จุด5นะครับส่วนผมคลิกไปที่จุด4นะครับกด enter ไปมันก็จะปรับระยะของช่องหน้าต่างให้ทีนี้ไอ้หน้าต่างตัวอื่นมันก็จะมีการขยับตามมันก็จะมีการขยับตามนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าผมต้องการที่จะล็อกไม่ให้หน้าต่างส่วนนี้มันมีการขยับตามจะต้องทำอย่างไรอันดับแรกนะครับผมต้องเปลี่ยนตัว temporary เนี่ยให้มันกลายเป็น permanent ก่อนคือให้มันถาวรผมก็คลิกตรงเส้นข้างหน้าเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะปุ๊บมันจะกลายเป็นเส้นถาวรขึ้นมานี่นะฮะนะครับประมาณนี้จะต้องคลิกไปที่ตัวนี้ใหม่นะครับผมเปลี่ยนจุดนี้มาไว้ตรงบริเวณนี้นี่นะฮะคราวนี้มันก็จะมาแจ้งรายละเอียดอยู่ตรงนี้นะครับประมาณนั้นทีนี้ในกรณีนี้เนี่ยเราสามารถปรับขนาดระยะตรงนี้ได้ไหมผมก็แค่คลิกตรงนี้นะฮะถ้าผมต้องการจะจับระยะใหม่นี่นะฮะประมาณนั้นนะครับจากนั้นผมว่าผมใส่ที่จุด5นะครับระยะตัวนี้มันจะมีการขยับนะเห็นไหมฮะเมื่อกี้เนี่ยอันดูกลับไปนะครับนะครับเพื่อไม่ให้ตัวนี้ขยับเราต้องคลิกไปที่ dimension ก่อนเรากดล็อกมาดูใหม่นะครับทีนี้คลิกไปที่ตัวนี้ใหม่ทีนี้ผมเปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นจุด5นะครับโปรแกรมก็จะเตือนบอกว่ามันไม่มีการไม่สามารถที่จะปรับหรือว่าเคลื่อนย้ายทิศทางพวกนี้ได้นะครับเรากด cancel ไปก่อนคลิกไปที่ดีเทลตัวนี้ก่อนนะฮะนี่นะครับมันขึ้นมันก็จะจัดเป็นลักษณะของจุดต่างๆขึ้นมานะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะฮะสมมติว่าผมคลิกที่ตัวนี้ใหม่นะครับผมปรับที่ตรงนี้ระยะตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะผมย้ายจุดนี้ไปใหม่นะมาที่ตรงนี้ฟืบเปลี่ยนตรงนี้แทนเอาใส่จุด5นะครับตัวนี้ผมจะขยับแทนนะฮะตัวนี้ผมจะตัว dimension คือชิ้นงานอีกฝั่งหนึ่งมันจะขยับแทนเพราะว่าฝั่งนี้มันขยับไม่ได้ไงนึกออกไหมฮะประมาณนั้นทีนี้นะครับผมคลิกที่ตัวนี้ใหม่เปลี่ยนนะครับตรงนี้เนี่ยไม่เอาอีกขั้วนะฮะปิดล็อกตรงนี้ไว้ก็คือตอนแรกเนี่ยมันถูกเซตให้บาลานซ์กันนะให้บาลานซ์กันให้เท่ากันดังนั้นเวลาปรับเนี่ยแต่ละช่องเนี่ยมันต้องเท่ากันนะเพราะมันถูกตั้งค่ามาคือเราคลิกไปเนี่ยเราคลิกไปที่ชิ้นงานเนี่ยเราจะเห็นเมื่อกี้ที่ผมปิดออกไปนะปิดตัวอีควอออกไปก็คือให้มันเซตระยะเท่าๆกันคราวนี้ผมปรับใหม่นะฮะนี่นะฮะตัวนี้ผมปรับใหม่มาที่ตัวนี้
ันนี้คือจุด5นะครับโอเคฟืบขอดูใหม่ขอดูใหม่อันนี้มันซ้อนกันเฟบนี่นะฮะโอเคนะครับก็จะได้สเต็ปแบบนี้ขึ้นมานะฮะทีนี้ฝั่งด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับผมคลิกไปที่ตัวนี้นี่นะครับผมต้องการจะย้ายตำแหน่งนี้กลับมานะครับเสร็จปุ๊บผมเปลี่ยนนะฮะปุ๊บเป็นสมมุตินะฮะสมมุติว่าผมใส่จุด4จุด4เหมือนกันตัวนี้ก็จะขยับมาที่จุด4ไอช่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราต้องการจะปรับแหละเพราะเมื่อกี้เนี่ยเราปรับไปเป็นอีขั้วนะฮะปรับไปเป็นอีขั้วก็คือมันขยับไม่ได้คราวนี้มันขยับให้เอาใหม่เดี๋ยวตัวนี้เอากลับมาที่ตัวนี้กันจุด5นะครับเดี๋ยวนะผิดต้องเป็นตัวนี้ฮะนี่นะครับก็จะได้ช่องนี้ขึ้นมาอันนี้จุดอันนี้อยู่ที่จุด5นะครับถ้าผมต้องการจะล็อกเส้นอันนี้ใหม่ผมก็คลิกไปที่ตัวนี้นะครับปรับตัวนี้ก่อนคลิกตัวนี้แล้วก็ล็อกเส้นใหม่นะครับประมาณนั้นอ่ะทีนี้สูงแล้วผมต้องการจะขยับหน้าต่างใหม่คราวนี้ไอ้ตัวนี้ขยับไม่ได้นะเพราะมันมีการล็อกถูกต้องไหมฮะนี่นะฮะไอ้ตัวที่มีการล็อกเนี่ยไม่สามารถขยับได้นะครับถ้าสูงแล้วผม delete ตัวนี้ทิ้งนะฮะโดยกดปุ่ม delete เนี่ย warning มันจะเตือนขึ้นมานะครับบอกว่าคุณลบแนมชั่นออกไปได้แต่ว่ามันก็ขยับไม่ได้อยู่ดีนะในส่วนตรงนี้ดังนั้นถ้าคุณกด unconstrain เนี่ยนะครับมันจะสามารถขยับได้ทีนี้มันจะขยับได้มันจะกลับมาเป็นในส่วนของเทมโพรารีใหม่นะฮะตรงนี้นะฮะจากการล็อกเมื่อกี้ลองฝึกเล่นดูนะครับจริงๆมันก็ไม่ยากหรอกนะครับอาจจะเราอาจจะยังแค่ไม่เข้าใจหรืองงๆกับสเต็ปของมันที่ใช้เกี่ยวกับเทมโพรารีนะซึ่งจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยไอ้เทมโพรารีเนี่ยเราเอาไว้ดูเป็นสเต็ปนะฮะเป็นสเต็ปเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆนะครับผมเราดูสเต็ปไกด์ไลน์คร่าวๆนะฮะโดยส่วนใหญ่เนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือถ้าต้องการจะปริ้นเพื่อโชว์งานเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เป็นเปอร์เมนต์ซะมากกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเปอร์เมนต์กันบ้างนะครับเปิดขึ้นมานะครับไปดูเส้นบอกขนาดนะครับแบบถาวรถาวรก็จะมีอะไรบ้างนะมาดูกันก่อนถาวรก็จะมีเส้นบอกขนาดที่ก็จะคล้ายๆละไม้คล้ายคลึงกับในส่วนของตัวออร์แคดนั่นแหละนะครับเรามาดูตัวแรกก่อนนะครับในส่วนของอะไลน์ในส่วนของโหมดอะไลน์นะครับในส่วนของโหมดอะไลน์นะครับก็สามารถจะเลือกใช้คำสั่งนี้ได้จากปุ่ม annotate นะครับ annotate นี่นะฮะมาดูอะไลน์กันคลิกไปที่อะไลน์นะครับเมื่อเรากดไปที่อะไลน์เนี่ยนะฮะมันก็จะมีไอ้ค่าต่างๆให้เลือกอย่างเช่นนะครับโดยปกติเนี่ยเราจะสแตนบายไว้ที่ wall flake นะฮะตรงนี้นะฮะนี่นะครับผมทีนี้ตรงนี้เองเนี่ยมันจะมี2ตัว indefinite นะแต่กับ entire wall 2ตัวนี้แตกต่างกันอย่างไรดูตัวนี้ก่อนถ้าเป็น entire wall เนี่ยนะครับเราคลิกเลื่อนเมาส์ไปที่ไอตัวผนังนะแล้วก็ดึงออกมาเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นเป็นลักษณะเหมือนกับให้เราวัดระยะของผนังตัวนั้นออกมาได้เลยนะครับประมาณนี้ทีนี้ดูใหม่นะครับไปที่วอลถ้าเราไปที่วอลนะครับผมติ๊กเป็น opening ไว้เดี๋ยวผมติ๊กตัวนี้เลยนะครับintersetting นะฮะทั้ง2ตัวทั้งกริดทั้งวอลทีนี้ดูใหม่นะครับกดโอเคไป entire ใหม่นะโบกมาให้มันจะแยกนะมันจะแยกแต่ละจุดออกมาให้ก็คือมีการกำหนดว่าจากระยะนี้นะครับโผล่ที่เซ็นเตอร์โผล่ที่อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะประมาณนี้ทีนี้มันก็จะมีการตั้งค่าตรงนี้เดี๋ยวผมลบ escape เดี๋ยวลบออกไปให้ใหม่นะฮะเดี๋ยวอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับในส่วนของตัวalign เนี่ยนะฮะตรงนี้มันก็จะมีการกำหนดอย่างเช่นถ้าเป็นwall ตรงนี้นะฮะ wall center line เดี๋ยวนะwall center line อ่ะมันจะเอาที่พื้นผิวนะครับดึงออกมานี่ฮะพื้นผิวไม่ใช่พื้นผิวสิมันจะจับที่เซนเตอร์ของตัวผนัง
คือมันจะมีเซนเตอร์ผนังไอ้ตรงนี้นะฮะกับพวกเซนเตอร์อันนี้เซนเตอร์ของโครงสร้างนะอันนี้ก็คือหน้าผิวของโครงสร้างนะครับประมาณนั้นตรงนี้นะฮะอันนี้จะเป็นเซนเตอร์อันนี้จะเป็นพื้นผิวนะฮะอันนี้จะเป็นพื้นผิวก็คือตัวแรกที่เราลากไปเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวผมลบเนี้ยออกไปก่อนเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงนะฮะทีนี้ถ้าไปดูในรูปแบบอีกสเต็ปนึงอ่ะผมสแตนบายไว้ที่ entire นะดูนะตัวเดิมนี่แหละอ่ะแต่นี้ปรับออปชันใหม่คราวนี้ผมจะใช้เป็นวิดอันนี้คือกว้างคูณยาวไม่เอาเซนเตอร์นะฮะคราวนี้มันจะโชว์มาที่ผมไปที่โอเคนะทีนี้ผมคลิกที่ผนังนะครับคราวนี้มันก็จะจับที่ขอบของอะไรบ้างมันก็จะไล่ตั้งแต่ขอบของผนังมาขอบหน้าต่างทีนี้มาขอบนี่นะฮะมันจะไล่มาแบบนี้นะฮะมาขอบนะครับแต่ละจุดเดี๋ยวให้ดูสักมุมนี้นะฮะอ่ะนี่นะฮะเห็นไหมฮะนะครับมันก็จะโชว์สเต็ปนี้ขึ้นมานะครับประมาณนั้นอ่ะทีนี้ผมจะเอชเชฟออกไปนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นถ้าจับโดยปกติถ้าจับในส่วนของการกำหนดเองนะส่วนใหญ่กำหนดเองถ้าเป็นตัวนี้นะฮะก็จะเป็นตัวIndividual นี่นะฮะคลิกตรงนี้นะครับมาที่จุดนี้ดึงขึ้นมานี่นะฮะเราสามารถจะวางสเต็ปนี้ได้ถ้าสมมติว่าผมลบพวกนี้ออกไปก่อนนะนะครับทีนี้เราคลิกที่ตัวลิเนียเนี่ยตัว Align เนี่ยเราปรับตรงนี้ได้นะครับกด Edit นะฮะจากนั้นมาปรับใหม่เช่นผมต้องการจะกำหนดขอบใหม่ก็เลือกเลยครับนี่ฮะนะครับจะเริ่มแบ่งให้ใหม่นะครับแบ่งให้ใหม่นะแบบนี้นะฮะนี่นะครับอ่ะโอเคถ้าต้องการจะอันนี้ก็คือมันจะแบ่งให้เอาใหม่มันต้องวางมันต้องคลิกก่อนถ้ากด Escape ไปไม่ได้นะฮะกด Escape ไปปุ๊บมันจะออกจากคำสั่งมันจะคิดว่าเราไม่ได้จะ standby ตัว dimension ไว้แบบนี้นะครับเราก็เลื่อนมองมาสักจุดใดจุดหนึ่งคลิกซ้าย1ครั้งจากนั้นนะครับถ้าเราต้องการจะลบจุดที่เราไม่ต้องการออกไปก็ดึงขาของตัว60เนี่ยออกมาไว้ตรงนี้นะฮะนี่ครับดึงออกมาอย่างงี้ฮะนะครับฟึบเอ้าโอเคนะครับตรงนี้ฮะจับผิดนี่ฮะเห็นมั้ยฮะมันจะไล่คืนไปทีละสเต็ปนะครับแฟบนะครับผมตัวทีฮะขานี่นี่นะครับมันก็จะโชว์ไอ้ตัวนี้ขึ้นมาให้ในลักษณะนี้อันนี้ก็คือในส่วนของอะไรแต่อย่างที่บอกไปถ้าเกิดว่าเราคลิกไปที่สเต็ปของตัวหน้าต่างเนี่ยนะสมมุตินะฮะเราคลิกไปที่สเต็ปของตัวหน้าต่างแล้วเราต้องการจะเช็คเราก็แค่ปรับไปนี้นะฮะสมมติว่าผมเดินมาที่มุมนี้นะฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยผมคลิกนี่ใหม่ผมกดที่ตัวนี้นะฮะนะครับสังเกตดูนะฮะมันจะขึ้นมาเป็นไอตัวอะไรแบบมันเป็นไดเมนชันถาวรฮะนะครับประมาณนี้สรุปนะครับในกรณีของอะไรนะครับเราก็ต้องดูว่าคือโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นวอลเฟกนะฮะจากตรงนี้แต่ถ้าเป็นเซนเตอร์ก็จะอย่างที่บอกไปก็คือจับจากเซนเตอร์ก็จะเป็นตัวนี้นะนี่นะฮะตัวนี้นะฮะนะครับมันก็จะจับจากเซนเตอร์ของผนังเนี่ยลงมาที่ผนังตรงนี้นะครับก็จะได้เซนเตอร์ของมันนะครับประมาณนี้ในส่วนของการใช้align หรือว่าเส้นบอกขนาดแบบถาวรนะครับเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของตัวถัดไปนะฮะ